ทีมโรลเลอร์สเก็ตผัด 3,000 เมตรของเกาหลีใต้แพ้ทีมชาติไชนีสไทเปไปเพียง 0.01 วินาทีเท่านั้นครับสาเหตุที่ช่วยเหรียญทองก็เพราะว่านักแข่งคนสุดท้ายมัวแต่ชูมือดีใจจนความเร็วลดลงในขณะที่กำลังจะเข้าเส้นชัยทำให้นักแข่งไชนีสไทเปเหยียดตัวจนเข้าเส้นชัยได้ก่อนครับแล้วไม่ใช่แค่พลาดเหรียญทองเท่านั้นแต่เขายังพาเพื่อนร่วมทีมอีก3คนพลาดโควต้ารอดเกณฑ์ทหารไปด้วยครับสุภานิชภูเกิดพลาดเหรียญทองแดงวิ่ง100เมตรหญิงเพราะอาจาซาอัดซาอิดนักวิ่งบาเลนใช้อกแต่เส้นชัยได้ก่อนทั้งที่ขาของสาวไทยเข้าถึงเส้นชัยได้ก่อนแต่ตามกฎแล้วการตัดสินผลชนะจะใช้ส่วนของอกเป็นเกณฑ์เท่านั้นทำให้เวลาของนักวิ่งไทยที่ทำได้ 11.347 วินาทีแพ้ไปเพียง 0.006 วินาทีเท่านั้นครับคอเกลอเรนโซควบรถดาร์บี้คว้าแชมป์มอเตอร์ไซค์125cc รายการกาต้ามอเตอร์ไซเคิลกลางปี2004ที่สนามโรซาอีสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้วยการเฉือนอันเดียโดวิชิโอโซของทีมฮอนด้าที่ต่อมาคว้าแชมป์โลกในปีแข่งขันนั้นไปเพียงแค่ 0.001 วินาทีเรียกได้ว่าเป็นการชนะแบบเส้นยาแดงผ่า8ที่สุดของปีนั้นเลย